เงินดอลลาร์อาจจะเสื่อมค่าลงและบิตคอยน์อาจจะเป็นสินทรัพย์หนึ่งที่เป็นหนึ่งคำตอบและเป็นอีกหนึ่งคำตอบและเป็นอีกหนึ่งสมการที่น่าจะมาเป็นความหวังให้กับนักลงทุนที่จะถือครองเอาไว้เพื่อรักษาความมั่งคั่งก็เป็นไปได้ผมจะยกตัวอย่างอย่างคนหนึ่งชื่ออีลอนมัสก์นะครับได้ออกมาประกาศนะครับว่าให้มีการซื้อขายบิตคอยน์กับรถเทสลาได้แล้วและปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับคือเรื่องของตัวบั๊กนะครับถ้าบทความในสยามบล็อกเชนก็อาจจะมีรายละเอียดหรือดีเทลครับในบทอ้างอิงที่มากกว่านั้นแต่สำหรับคลิปนี้ก็จะมาสรุปสั้นนะครับก็อย่างมีหลายคนที่โพสต์นะครับอย่างคอยเด็กส์นะครับแล้วก็กิทฮับนะครับก็ที่คนที่ผลิต BTC Pay นะครับคือสามารถชำระเงินบนแพลตฟอร์มได้แล้วนะครับพอการชำระเงินบนแพลตฟอร์มเนี่ยความที่ Tesla นะเป็นบริษัทนานาชาตินะครับหรือเป็นบริษัทที่คนเนี่ยรู้จักกันมากเนี่ยนะครับเป็นเหตุที่ทำให้ Elon Musk เนี่ยต้องพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับมากยิ่งขึ้นก็ให้บริษัทอย่าง GitHub นะครับเข้ามาจัดการเรื่องบั๊กนะครับขยายเซิร์ฟเวอร์นะครับและขยายภาคส่วนต่างๆที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับลูกค้าและลูกค้าเนี่ยจะสามารถชำระเงินได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากว่าปัญหาที่เจอนะครับของ Tesla เนี่ยนะครับคือลูกค้าเนี่ยเข้ามาชำระเงินด้วยเงินสกุลบิตคอยน์ที่เป็นจำนวนเยอะมากๆนะครับทำให้เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทเนี่ยรับไม่ไหวนะครับถึงกับท่านรับไม่ไหวเลยเทสลาถึงให้ GitHub นะครับเข้ามาช่วยจัดการบั๊กนะครับและขยายฐานข้อมูลนะครับและก็การวิเคราะห์ข้อมูลของตัวโปรแกรมมากยิ่งขึ้นโอ้นี่เป็นโจทย์ที่ใหญ่มากๆนะครับซึ่งอีลอนมัสก์ก็ให้เข้ามาแก้แหกขัดนะครับและก็พยายามที่จะช่วยเหลือนะครับอย่างบริษัทนะครับของGitHub อย่างเงี้ยนะครับที่จะเข้ามาพัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยเหลือซัพพอร์ตข้อมูลนะครับแล้วก็สามารถที่จะปกปิดข้อมูลบางส่วนนะครับของลูกค้านะครับแล้วก็ทำให้ข้อมูลเนี่ยมันมีมาตรฐานมากขึ้นนะครับแล้วก็ดีขึ้นด้วยก็อีลอนมัสก์ก็เข้ามานะครับแต่ข่าวนี้น่าสนใจนะครับว่าทำไมอีลอนมัสก์เนี่ยวางแผนในการขยายเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือการขยายแพลตฟอร์มในการชำระเงินเนี่ยมากกว่านั้นนะก็เป็นไปได้นะครับที่อีลอนมัสก์เนี่ยน่าจะเห็นความสำคัญเกี่ยวกับเงินสกุลดิจิตอลเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะมีคนเริ่มที่จะเป็นลูกค้านะครับในบริษัท Tesla และบริษัทอื่นๆด้วยนะครับที่อีลอนมัสก์ได้ทำไว้อยู่นะครับก็ลูกค้าหรือว่าผู้ซื้อนะครับก็จะมาซื้อนะครับสินค้าอื่นในบริษัทต่างๆที่อีลอนมัสก์ดูแลอยู่ก็เป็นไปได้อีลอนมัสก์ถึงได้รีบขนาดนั้นนะครับแต่คำหนึ่งนะครับของอีลอนมัสก์เนี่ยน่าสนใจมากนะครับอีลอนมัสก์บอกว่าเงินต่างๆเนี่ยนะครับที่ได้จากการซื้อของบิตคอยน์นะครับคือว่ามีการแลกเปลี่ยนสินค้ามานะครับเป็นเงินสกุลบิตคอยน์เนี่ยเขาบอกเลยว่าเงินเหล่านี้นะครับเขาจะไม่เอาไปแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอันนี้เป็นโจทย์ที่สำคัญและเพราะอะไรนะครับที่เขาจะไม่แลกเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐบ
บริษัทขนาดยักษ์ใหญ่อย่างเทสลาเขาคิดอย่างไรอีลอนมัสก์เขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับเงินสกุลดอลลาร์นี่เป็นโจทย์ที่ใหญ่มากๆผมดูจากข้อมูลนะครับในเว็บไซต์เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนนะครับในช่วงปี2020นะครับซึ่งก็คือ2563เงินสกุลดอลลาร์นะครับอ่อนตัวลงมากนะครับตั้งแต่ช่วงของเดือนมีสานะครับพฤษภามิถุนานะครับซึ่งพุ่งขึ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ 31.2 โทษนะครับ 33.01010 นะครับก็จุดสูงสุดเลยนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ 31.285 นะครับแล้วต่ำสุดนะครับก็ 29.712 นะครับซึ่ง 29.712 เนี่ยต่ำสุดเนี่ยเราแทบเห็นในปี2563เนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับน่าจะอยู่ในช่วงของต้นปีนะครับที่เหลือเนี่ยปัดขึ้นไปอยู่ที่เฉลี่ยอยู่ที่30หมดเลยครับเราก็จะเห็นว่าดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงนะครับเนี่ยผมก็เลยเอาประเด็นของอีลอนมัสก์นะครับมานำเสนอนะครับที่เขาเนี่ยเริ่มที่จะอิงไปเรื่องของบิตคอยน์มากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นเนื่องจากเงินสกุลดอลลาร์นะครับน่าจะทางผู้ประกอบการรายใหญ่อย่างเทสลาเนี่ยน่าจะหวั่นมากพอสมควรนะครับว่าถ้าถือครองเงินสกุลดอลลาร์ต่อไปน่าจะอันตรายนะครับในหลายเรื่องก็เราต้องดูกันต่อไปนะครับในคลิปนี้ก็ไม่ได้นำเสนอเรื่องของเงินสกุลดอลลาร์หรือว่าความอ่อนค่าแข็งค่าของเงินมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าชูประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญคริปโตเคอเรนซีอย่างบิตคอยน์นะครับน่าจะเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ผู้ประกอบการตอนนี้ไม่ได้สนใจแล้วนะครับในเงินเฟียสหรือเงินสกุลท้องถิ่นนะครับที่จะเอาถือครองเอาไว้นะครับถือครองเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์นะครับอาจจะเอาออกมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสหรัฐนะครับในการเสริมสภาพคล่องของบริษัทบางส่วนนะซึ่งเราต้องดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่สำหรับวันนี้ผมก็ขอกราบสวัสดีนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของ Bitcoin แล้วก็Cryptocurrency หรือเงินในโลกดิจิตอลกันต่อไปสำหรับวันนี้ตัวนะครับลากันไปก่อนมี3ช่องทางบล็อกดิท Facebook และ YouTube และสุดท้ายนี้นะ